เรียกว่าเป็นสำหรับผมนะคือผมว่าท่านคือปูชนียบุคคลนะต่อเลยครับท่านอาจารย์วินัยนะครับดารันคือผมได้ยินแต่ชื่อเสียงท่านนะก็ขอบคุณที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ไปพบท่านนะแล้วก็ได้ไปคุยเรื่องฮาลาลนะครับเพราะอยากจะรู้เพราะว่าจะมาพูดต้องรู้อ่ะแล้วท่านให้เอกสารออกมาเนี่ยครับต่อแล้วครับท่านเป็น1ใน500 influential มุสลิม11ปีติดต่อกันนะครับแล้วผลงานท่านผมว่าก็เป็นที่ประจักษ์จริงๆผมคุยท่านอยู่3ชั่วโมงนี่แบบแล้วได้ความรู้เยอะนะครับท่านให้หนังสือมาหลายเล่มเลยครับที่มาอ่านเนี่ยเต็มเลยครับแต่เล่มที่อ่านจนจบนั่งรวดเดียวอ่านก็คือเล่มขวานี่ครับท่านเขียนตอนท่านไปงานมาลิกลางท่านเป็นประธานมาลิกลาง3ปีนะฮะท่านเขียนเล่มนี้จากมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาราลแค่คำว่าฮาราลเนี่ยท่านบอกว่าอย่าอ่านว่าฮาลาลท่านบอกให้อ่านว่าฮาราลให้มีลอลิงข้างหลังด้วยเนี่ยครับผมว่ามันละเอียดอ่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้คุยกับผู้รู้เนี่ยเราไม่รู้หรอกก็วิถีเล่มนี้ครับอ่านแล้วผมต้องขออนุญาตนำสิ่งที่อ่านมาประยุกต์ใช้กับแฮปปี้เออร์แบงกอกของวิถีฮาราลนะครับต่อเลยครับผมว่าสำคัญนะครับฮาราลตามใจแวะของท่านนบีมูฮัมหมัดเริ่มที่ความสะอาดว่านี่คือหัวใจของสุขลักษณะของกรุงเทพเลยผมว่าวิธีฮาราลต้องมีวิธีล้างวิธีดูเรื่องความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งผมว่านี่คือหัวใจของเฮลติเออร์แบงคอกเรื่องความสะอาดอย่างเมื่อวานผมไปที่ชุมชนบ้านครัวคนเยอะแยะเลยแต่ทุกอย่างดูสะอาดกินจากของส่วนกลางแต่ดูสะอาดดูไม่มีข้อกังขาเรื่องสุขอนามัยเลยนะครับต่อเลยครับท่านอาจารย์วินัยเขียนถึงใจแวะของท่านนบีมูฮัมหมัดเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคท่านใช้คำว่าพอสมควรอันนี้อยู่ในงานมาลิกลางปีก่อนหน้านี้หนังสือที่ท่านเขียนนะครับมาคำย่อพอสมควรจากพรคือท่านนบีท่านจะมีจริยธรรมที่เป็นจริยวัตรในการขอพรก่อนบริโภคตามวิถีอิสลามทำให้มีตั้งสติคิดก่อนบริโภคมีการขอพรเวลาจิตใจไม่สบายใจเจอศัตรูท่านขอพรเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอนามัยท่านคิดถึงคือไม่ใช่เฉพาะบริโภคเฉพาะอาหารฮาลาลแต่คิดถึงอาหารที่ดีมีสุขลักษณะอันนี้คือ healthier Bangkok ชัดเจนนะครับท่านสงเคราะห์ท่านบอกว่าอย่าทานอาหารเมื่อเห็นผู้อดอยากให้แบ่งปันอาหารที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันให้กับผู้ที่ขาดแคลนท่านไม่สนับสนุนให้เราเอาอาหารเหลือไปให้ผู้อื่นท่านบอกให้แบ่งอาหารให้คนอื่นก่อนโอ้อันนี้ผมว่าเป็นแนวปฏิบัติซึ่งเป็นสากลครับที่ทุกคนเอาไปใช้ได้ท่านมีความมัธยัสถ์ท่านบอกให้กินได้ให้ใส่เครื่องแต่งกายให้ทานได้แต่ให้อย่าฟุ่มเฟือยให้กำลังดีบอกกระเพาะ3ส่วนให้ทานอาหาร1ส่วนทานน้ำ1ส่วนแล้วปล่อยที่ว่า1ส่วนเพื่อให้การย่อยดีขึ้นนะครับคุณภาพนะครับอย่างที่เรียนว่าอาหารต้องมีคุณภาพวิรัตคือการยกเว้นการละเว้นก็ทั้งอาหารฮาลาลทั้งการถือศีลอดซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันฟาสติ้งมาแรงวิจัยทั่วโลกบอกว่าการอดอาหารทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่อยู่ในฮาราเวมาตั้งแต่หลายร้อยปีหลายเป็นพันปีแล้วเรื่องการอดอาหารฟาสติ้งซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสุขภาพเราดีขึ้นร่วมกันคือท่านไม่สนับสนุนให้มีการแยกตัวให้เป็นสังคมทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนกับมิตรนี่คือสังคมที่มีความสามัคคีในกลุ่มผมว่านี่คือวิถีฮาราลที่นำไปสู่แฮปปี้เออร์เฮลติเออร์แบงกอกได้ครับแล้วผมว่าท่านอธิบายดีครับคำว่าสุขภาพตามแนวฮาราลเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารมันคือกายใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็จิตวิญญาณเหมือนที่ผมเดินในงานวันนี้ครับว่าทุกคนมาด้วยใจนะมาด้วยจิตวิญญาณในตามวิถีฮาราลจริงๆครับแล้วก็ผมก็อยู่ไป3ชั่วโมงด้วยความสุขครับกลับไปด้วยความอิ่มเอมใจแล้วก็ดีใจที่ผมได้เห็นข้อมูลที่ต้องขยายต่อให้เยอะขึ้นนะครับต่อเลยครับผมว่าหัวใจคือตัวนี้ครับฮาลาล for all ไม่ใช่ฮาลาล for มุสลิมนะครับผมว่าฮาลาลมีประโยชน์สำหรับทุกคนต่อเลยครับเพราะอิสลามคือระบบแห่งการดำเนินชีวิตฮาลาลเนี่ยไม่ใช่มีประโยชน์แต่มุสลิมแต่คนที่ practice ทั่วไปก็มีประโยชน์ได้นะครับมีตัวอย่างครับไปนั่งคุยกับอาจารย์วินัยท่านให้ตัวอย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าแนวคิดเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี2010ละธุรกิจโลกถามว่ามันช่วยอย่างไรมันเป็นฮาลาล for all ยังไงมีตัวอย่างอันนึงครับยาคูครับก็เราเห็นยาคูนะยาคูได้ตาฮาลาลฮาลาลได้ตาฮาลาลแต่เมื่อ 3-4 ปีก่อนมั้งเขามาขอถอนตาฮาลาลออกอันนี้ไปดูในไปเสิร์ชในเว็บไซต์ได้มาขอถอนตาฮาลาลจากอาจารย์วินัยแหละอาจารย์วินัยก็ถามว่าทำไมถอนตาฮาลาลเขาบอกว่าวัตถุดิบ
มันเปลี่ยนมันไม่ได้ฮาลาลตามเส้นทางมาทำให้น้ำตาไม่ได้ฮาลาลก็เลยต้องขอถอนตาฮาลาลพอถอนไปปุ๊บเกิดไงขึ้นครับอีก2ปีกลับมาขอตาฮาลาลใหม่อาจารย์ก็ถามว่าทำไมกลับมาขอใหม่อ่ะยอดขายลดลงเหรอยาคูบอกว่ายอดขายชาวมุสลิมไม่ได้ลดลงเพราะชาวมุสลิมเขาเชื่ออยู่แล้วว่านี่ฮาลาลมีตาไม่มีตาเขาก็เชื่อแต่ยอดขายของคนไม่ใช่มุสลิมลดลงเพราะอะไรครับเขาบอกว่ามีตราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ายันแขกยันแขกเพราะว่าเขาบอกมีฮาลาลเนี่ยมันทำให้มีความสะอาดมีคุณภาพพอเอายันแขกออกเขาไม่ซื้อเลยเขาบอกเฮ้ยมันเปลี่ยนขบวนการผลิตเขาบอกยอดขายสามจังหวัดชายแดนไม่ได้ลดลงแต่ยอดขายในเมืองพุทธลดลงเพราะถูกเอายันแขกออกไปผมว่านี่คือสำคัญนะครับฮาลาลพอออกฮาลาลไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมแต่มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปด้วยนะครับ